สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้ทั้งในและต่างประเทศนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีๆครับเป็นวันที่3ของปีนะครับบรรยากาศตอนเช้าๆกลับครอบครัวของเราครับเป็นครอบครัวใหญ่วันนี้จะพามาชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าครับแดดสีทองกำลังส่องอารามออกมานะครับเนี่ยครับครอบครัวของเรากำลังกินอย่างอร่อยครับสับปะรดผมจะพาชมท้องทุ่งสักนิดนึงครับเป็นบรรยากาศดีๆครับเนี่ยครับเป็นทุ่งสีทองกำลังส่องออกมาครับจะมืดหน่อยครับจะมืดหน่อยแดดกำลังจะส่องขึ้นนะครับเนี่ยครับบรรยากาศตอนเช้าดีมากครับอยู่ประมาณนี้ครับวันนี้ก็คงจะเป็นวันแรกหลายของหลายคนหรือเป็นวันที่คนบางจะทำงานวันนี้ครับหรือบางคนก็จะเป็นพรุ่งนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับผมเนี่ยครับบรรยากาศจะดีพระอาทิตย์ส่องขึ้นมาสีทองครับสื่อบอกเราให้รู้ว่าวันนี้เป็นวันดีๆนะครับอีกวันหนึ่งวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องราวดีๆกับหลายๆท่านนะครับวันนี้เราจะมีโครงการจัดเนี่ยครับกำลังเตรียมอาหารที่จะไลฟ์สดประมาณ11โมงครับ10โมงถึง11โมงนะครับอาจจะเคลื่อนเวลากับทางต่างประเทศครับต่างประเทศตอนนี้ก็คงจะยังไม่สว่างนะครับบางประเทศนะครับวันนี้เราจะมีการไลฟ์สดจำหน่ายอาหารช้างเพื่อที่จะช่วยเหลือช้างตกงานครอบครัวควานช้างและก็ช่วยเหลืออีกโครงการหนึ่งคือโครงการช้างชราและช้างท้องนะครับเราจะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนช่วยเหลือช้างท้องนะครับและช้างชราแล้วก็ควานช้างตกงานอีกหลายๆท่านวันนี้ผมจะมาชี้แจงให้ฟังสักนิดนึงนะครับบางท่านบอกว่าทำไมไม่ไปช่วยช้างตกงานตรงนู้นตรงนี้คือตอนนี้เราไม่ได้มีทุนทรัพย์มากมายขนาดนั้นนะครับตอนนี้เราแค่จำหน่ายอาหารและก็มีทุนทรัพย์เข้ามาแค่บางส่วนเราไม่สามารถที่จะไปช่วยได้ทุกเชือกนะครับเราช่วยได้เฉพาะบางเชือกเราบอกได้เลยว่าเราช่วยได้ไม่ทุกเชือกเพราะว่าเราไม่ได้เป็นโครงการใหญ่ตัวอะไรนะครับเราเป็นโครงการเล็กๆที่สองมือของพวกเราเองร่วมด้วยช่วยกันเพื่อจะช่วยเหลือช้างตกงานด้วยกันนะครับผมอยากจะช่วยเหลือช้างตกงานให้ได้ทุกเชือกครับในใจของผมแต่มันอยู่ที่ทุนทรัพย์ของเราไม่ได้มีมากมายขนาดนั้นวันนี้ผมเลยมาจัดทำจำหน่ายอาหารช้างตะกร้าละ100คะแนนเพื่อที่จะได้มีทุนทรัพย์หักค่าใช้จ่ายแล้วมาแบ่งให้ช้างตกงานและก็อีกส่วนหนึ่งเอาไว้ซื้ออาหารให้ช้างชราและช้างท้องแล้วก็แบ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นถุงยังชีพแจกช่วยเหลือช้างตกงานด้วยกันครับมันอาจจะได้ไม่ได้ทุกท่านนะครับอาจจะได้แค่บางส่วนแต่ก็ยังดีที่เราได้ช่วยบ้างนะครับถึงแม้เราช่วยไม่ได้หมดทั้งพัทยาแต่เราก็ได้ช่วยบ้างมันก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับผมมาแจ้งบอกข่าวให้ทราบก่อนเพราะมี FC หลายๆท่านสอบถามมาบอกว่าเห็นว่าจะช่วยไม่เห็นไม่ช่วยปางนู้นปางนี้เราช่วยไม่ได้หมดหรอกครับเราช่วยได้แค่บางส่วนเพราะเราเป็นแค่ช่องเล็กๆที่กำลังเติบโตขึ้นมาแล้วก็มีโครงการดีๆอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับแต่ที่แน่ๆเราได้ช่วยเหลือไปหลายชีวิตนะครับ3เดือนที่ผ่านมาช่วยไปแล้ว30ครอบครัวและได้ส่งช้างกลับบ้าน1ครอบครัวยังเหลืออีกหลายครอบครัวครับที่อยากจะกลับบ้านก็น่าจะได้ส่งกันอยู่ครับแต่ว่าที่แน่ๆเราส่งไปแล้วของคุณตากับคุณยายพังคำปันของคุณตาชาติเราส่งไปถึงบ้านอย่างเรียบร้อยแล้วก็มีอาหารให้กินอย่างดีครับเราได้ส่งทุนทรัพย์ไปอีกส่วนหนึ่งภายหลังให้ไปซื้อปลาอ้อยไว้ให้ช้างกินนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับพังคำปันมีอาหารกินแน่นอนส่วนช้างชราเราช่วยไป3เชือกกับช้างท้องอีก2เชือกแล้วก็ช้างตกงานอีก30เชือกนี่คือโครงการที่เราทำขึ้นมาครับอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารอะไรอาจจะไม่ได้ทำ
แบบยิ่งใหญ่อลังการแต่ก็ได้ช่วยนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีได้ทำบุญต้อนรับปีใหม่และ FC ท่านใดสนใจอยากสมทบทุนอาหารช้างซึ่งเรากำลังจัดทำซื้อไร่สับปะรดแจกจ่ายให้กับควานช้างที่ตกงานนะครับตอนนี้กำลังมีช้างตกงานจำนวนมากที่ต้องการสับปะรดตอนนี้ผมกำลังหาไร่สับปะรดที่ซื้อไว้15ไร่นั้นหมดไปเรียบร้อยแล้วเหลืออยู่แค่ประมาณ 2-3 ไร่นี่นะครับที่เหลืออยู่พอได้ตัดทีนี้ถ้ามี FC ท่านใดอยากร่วมสะพานบุญหรืออยากจะจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือ30ครอบครัวติดต่อสอบถามหาผมได้เลยนะครับผมยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้หรือท่านอยากไปแจกเองก็ได้นะครับส่วนที่ท่านใดอยากจะช่วยคุณตาริศช้างตกงานที่ผมถ่ายลงให้ชมเมื่อวานนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามหาผมได้เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่ตกงานนะครับและก็ต้องรับภาระเลี้ยงช้างจำนวนหลายเชือกท่านไม่ได้ต้องการอะไรครับต้องการให้ข้าวสารอาหารแห้งและต้องการแค่มีอาหารให้ช้างกินอิ่มเท่านั้นครับผมวันนี้ผมจะมาถ่ายให้ชมบางช่วงบางตอนนะครับแล้วอีกประมาณ10โมงถึง11โมงก็จะไลฟ์สดจำหน่ายอาหารช้างวันนี้จัดทำอาหารขึ้นมาเยอะครับเพราะว่ามีความเดือดร้อนขึ้นมาเยอะมากๆมีหลายท่านเดือดร้อนมาก ขอโทษนะครับมีหลายท่านที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็อยากให้เราเข้าไปช่วยเหลือผมเลยจัดทำขึ้นมาทั้งหมด200ตะกร้านะครับวันนี้คอยดูว่าจะได้ไหมเราจะทำสำเร็จไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้ทำยังไงครับถ้าได้แค่ 5-60 ตะกร้านั้นก็คือได้แค่ต้นทุนนะครับถ้าได้200ตะกร้านั้นจะได้กำไรในส่วนหนึ่งที่ทำขึ้นมาเยอะไม่ใช่อะไรหรอกครับเพื่อจะได้แบ่งทุนให้ได้ทั่วๆกันนะครับในส่วนวันที่เราทำที่ผ่านมา2วันนั้นเราได้แบ่งให้กับพี่น้อง FC พี่น้องควานช้างนะครับไม่ใช่พี่น้อง FC พี่น้องควานช้างไปแล้วจำนวนคนละ 1,200 คะแนนนะครับเรามาชี้แจงให้ทราบเรามีบัญชีนะครับมีบัญชีวันนี้ก็มีพี่น้องควานช้างที่กำลังทำอาหารอยู่ครับกำลังทำอาหารให้ช้างอยู่นะครับนี่คือช้างของเราถึงยังไงก็ได้กินอิ่มทุกวันครับเราพยายามจะสู้เต็มที่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมน้องใบบุญกับการทำอ้อยนะครับควานช้างสองผัวเมียภรรยากำลังสับอ้อยอยู่ครับตัวจะเป็นการเตรียมงานในวันนี้นะครับประมาณ10โมงครับไม่เกิน11โมงผมตั้งไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นอาหารให้ช้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมน้องใบบุญสักแป๊บนึงเป็นยังไงบ้างครบรอบ2เดือนของใบบุญแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่1อีกวันหนึ่งที่จะเริ่มเดือนที่3มาแล้วครับจอมซนของเราครับมาแล้วครับดูสิครับไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาใส่ชุดเมื่อวานครับใส่ยังไม่ถึง2นาทีเลยครับฉีกชุดทิ้งหมดครับเล่นครับวิ่งเนี่ยครับเด็กดื้อก็จะเป็นประมาณนี้ครับเด็กดื้อวันนี้ก็จะอาศัยบารมีของใบบุญนะครับพอที่จะให้ FC หลายๆท่านได้เข้ามาช่วยเหลือเรื่องอาหารช้างนะครับเรามีโครงการดีๆครับไม่ได้ทำใส่กระเป๋าตัวเองครับทำเพื่อช่วยเหลือทุกๆท่านที่ตกงานผมก็สงสารเพื่อนช้างด้วยกันนะครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดถึงแม้จะทำไม่ได้มากมายอะไรก็อย่างน้อยก็ได้ช่วยนะครับได้ช่วยยังดีกว่าที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยครับมีหลายๆท่านที่ทักทายเข้ามาอยากให้ทำอย่างงู้นอย่างนี้มันทำไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นโครงการใหญ่โตอะไรเป็นโครงการเล็กๆที่ช่วยได้พอที่จะช่วยได้นะครับพอที่จะทำได้วันนี้ใบบุญของเรารู้สึกว่าจะสนุกสนานเป็นพิเศษนะครับคึกคักตอนเช้าวันนี้อากาศไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ได้ห่มผ้าให้ลุกดิกลุกดิกอยู่นี่แหละครับใบบุญเนี่ยครับสนุกสนานครับเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่นะครับน้องใบบุญของเราสาวน้อยวัยแค่2เดือนนะครับกับอีก1วันหวังว่าจะให้ใบบุญเติบโตขึ้นมาเป็นช้างที่อุดมสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นที่พึ่งของช้างเพื่อนช้างด้วยกันเพราะใบบุญนั้นเกิดมาในยามที่วิกฤตและก็มีบารมีติดตัวมาสูงมีหลายๆท่านดูให้นะครับถ้าใบบุญเติบโตขึ้นมาจะได้ช่วยเหลือช้างตกงานด้วยกันเป็นจำนวนมากนะครับเพราะตอนนี้ใบบุญก็ได้ช่วยไปแล้ว35ครอบครัวนะครับตอนนี้ที่เห็นใบบุญได้ช่วยนะครับ
ตั้งแต่ใบบุญเกิดมานั้นถือว่าได้ช่วยหลายๆครอบครัวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของเราด้วยครับวันนี้อาจจะไม่มีอะไรสนุกสนานมากมายแต่มีสาระนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอให้ FC ทุกท่านมีความสุขมากเดินทางกลับจากต่างจังหวัดอย่างปลอดภัยและอยู่ในครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับวันนี้ลาไปด้วยภาพน่ารักน่ารักสวัสดีครับอย่าลืมนะครับวันนี้10โมงถึง11โมงฝากชมไลฟ์สดของเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับผมบายบุญหันมานี่สิลูกเนี่ยครับมาแล้ว